ปาโต้บอลผมครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณ3อาทิตย์ได้ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบอลผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับอยู่ที่นู่นเลยเนาะทีใครไปเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมบ้างไฟนี้มังจะเลเกินร้อยแล้วก็มีอาจารย์สั่งช่วยเพื่อพี่ในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับ64ขึ้น65เราเหมือนจะตายเลยครับเขาครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเสกสรรเคยเจอกันไหมไม่เคยคือไฟแรกเลยครับแล้วเสกสรรเคยมาต่อยเขามาป่ะเสกสรรเขาเหมือนจะตายเลยบู๊ดูดังครับปล่อยมัดเตะขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ต้นเราบางอันนี้ไหมครับเก็บอาวุธเราไปก่อนครับก็คือแรกๆก็ดูไปก่อนแล้วค่อยเก็บ 3-4 ว่ากันล่าสุดเราต่อยไว้ที่เดือนที่แล้ววันที่20ที่เชียงใหม่ครับอ๋อต่อยที่เชียงใหม่มาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยแล้วเป็นไงแพ้ครับขอพลาดแพ้คะแนนมาอันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่อันนั้นปล่อยต่อยครับก็ประมาณ65-66ได้ครับแต่วันนี้มาช่างต่อยนะครับเวทที่134ครับเราเคยต่อยเวทนี้ไหมไม่เคยครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครับและคิดว่าถ้าเช้านี้เข้าไปซ้อมหนักหรือไม่ช่างนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่ปอนด์นิดนิดครับคือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะคือขยับร่างกายสักหน่อยนึงร่างกายตอนนี้เป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ได้ครับเดี๋ยวไป90ได้ไปแล้วแต่ก็ร่างกายตรงนี้แข็งแรงเนาะพร้อมเอาใช้คือมาเก็บชัยชนะเลยว่าไฟนี้พร้อมเอาด้วยเนาะแล้วก็มาแจ้งเกิดด้วยเลยไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโล4โลครับ3โลครึ่ง4โลเราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วประมาณจำไม่ได้ครับหนักถึง100ได้100มั้ยน่าจะเกิน100แล้วเราคนจังหวัดสุรินทร์ครับเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยขอให้พี่น้องใจว่าสุรินทร์และทั่วประเทศเป็นกำลังใจผมนะครับเย็นนี้สู้เต็มที่ครับครับผมขอบคุณครับครับ